ื้นที่เนี่ยแหล่งพื้นที่ยูเนสโกเนี่ยที่รับรองไว้ทั้ง3เฮอริเทจนี้นะแล้วก็พัฒนาให้เป็นมาเมืองไทยเนี่ยมาเที่ยวย่านยูเนสโกเนี่ยอันนี้จะเป็นการบูสต์เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นผมเรียนท่านนะครับว่าเราเป็นทั้งแหล่งช็อปพาวเวอร์เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งที่ท่านรับผิดชอบโดยตรงก็คือแหล่งส่งออกก็คือแหล่งผลิตข้าวแหล่งผลิตมันนะครับที่มากที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่นี่นะครับฉะนั้นเรามีความพร้อมก็อยากจะกล่าวเรียนว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยไดรฟ์โคราช่วยไดรฟ์ GDP นะครับแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยโคราชก็ถือว่าเป็นประเทศสุดอีสานฉะนั้น GDP ที่โคราชเนี่ยมีนัยยะสำคัญต่อ GDP ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีรัฐบาลก็ทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงของโคราชใช่ไหมปีหน้าจะเปิดในจังหวัดมอเตอร์เวย์ปีหน้าจะเปิดรถไฟความเร็วสูงก็อีก30ปีฉะนั้นผมว่า2โครงการเนี่ยเกือบ300ล้านฉะนั้นความคุ้มทุนที่รัฐบาลลงไปแล้วเนี่ยก็คือการต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดเรื่องท่องเที่ยวมาต่อยอดเรื่องส่งออกซึ่งโคราชมีความพร้อมนะครับฉะนั้นก็ฝากท่านรองนายกนะครับว่าที่พูดก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องมีปัญหาเรื่องน้ำประปาที่ขาดแคลนแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับแต่น้ำประปาก็สองอดีตนายกนะครับท่านพลเอกชาติชายเพื่อมาสร้างโรงกลองน้ำแห่งนี้นะครับที่มาขามเท่าท่านอดีตนายกทักษิณเพื่อมาสร้างโรงกลองน้ำอีกแห่งหนึ่งที่โชคชัยนะครับวันนี้ก็มานายกท่านที่3ที่จะมาแก้ไขปัญหานะครับท่านเศรษฐาไม่ได้มาก็ต้องฟังท่านครูถามนะครับปัญหาอันที่3เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องมีใจนะครับว่าคณะรัฐมนตรีของท่านเศรษฐาเนี่ยได้เพิ่งอนุมัติงบประมาณให้เทศบาลนครราชสีมา 1,900 ล้านเนี่ยมาขยายกำลังการผลิตน้ำประปาที่นี่ขยายด้วยวิธีการว่ามาปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคอง90กิโลเนี่ยได้มา 1,900 ล้านถ้าได้มาเมื่อไหร่เนี่ยน้ำดิบก็เข้ามาเต็มที่ก็ผลิตน้ำประปาได้มากขึ้นต่อไปก็จะไปแก้ไขพวกท่อน้ำประปาที่อยู่ใต้ดิน30ปีแล้วแต่อันนี้ก็เป็นระยะที่2นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ได้มีแนวทางที่เห็นชัดเจนนะครับว่าต่อไปก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับมีน้ำแดงมันมีน้ำท่วมน้ำท่วมนี่ก็เพราะว่าเขาอยากมีลำตะคองใช่ไหมลำตะคองนี่ก็ไหลมาถึงอ่างเก็บน้ำลำตะคองแล้วก็สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำก็กักน้ำเอาไว้พอพ้นอ่างเก็บน้ำก็เป็นตัวลำตะคองก็ไหลมาเรื่อยๆ90กิโลเข้ามาผ่านกลางเมืองผ่านกลางเมืองโคราชเลยตอนนี้ลำตะคองนี่ก็จะตื้นเขินมีสิ่งก่อสร้างต่างๆฉะนั้นน้ำเนี่ยที่น้ำท่วมคือว่าน้ำจากลำตะคองเนี่ยเราก็เลยไปท่วมนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาที่กรมโยธาธิการก็ต้องมาวางแผนการวางท่อระบายน้ำนะครับสร้างจุดตัดสร้างถนนยกระดับไปต่างๆนะครับแต่ต้นเหตุจริงๆก็คือว่าน้ำเนี่ยมันเยอะแล้วก็คาปาซิตี้ของลำตะคองเนี่ยมันตื้นเขินนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขที่จะถาวรเลยนะครับก็คือว่ามาขุดลอกแล้วก็สร้างตลิ่งเพื่อเพิ่มคาปาซิตี้ของการกักเก็บน้ำของลำตะคองนะซึ่งยาวประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยที่ไหลผ่านกลางเมืองนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยกับเรียนท่านว่าทางกรมชลเนี่ยเขาจะทำโครงการหรือว่าแทนที่จะปล่อยน้ำเนี่ยให้ไหลผ่านลำตะคองเข้ามาผ่านกลางเมืองเนี่ยตรงบริเวณนั้นหลุมหม้อนะครับก็มีประตูระบายน้ำโคกแฝดเขาก็มีแผนว่าจะบายพาสน้ำแทนที่น้ำเนี่ยจะผ่านเข้ามากลางเมืองนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปทางที่เหนือเลยตรงระลุมหม้อตรงประตูน้ำบ้านโคกแฝดถ้าแบบบายพาสน้ำลงไปเนี่ยน้ำในอ่างในลำตะคองเนี่ยจะหายไป 50% นะครับฉะนั้นมันก็เป็นโครงการไม่เยอะนะครับก็ใช้งบประมาณรู้สึกจะได้แล้วร้อยกว่าล้านนะแล้วก็มีโครงการต่อเนื่องมันก็จะแก้ไขปัญหาถาวรนะครับส่วนที่จะสร้างพวกท่อระบายน้ำต่างๆในเมืองเนี่ยก็เป็นในภาวะการที่ฝนตกมาหนักๆแล้วเราเดเนจไม่ทันนะครับก็อยากจะกล่าวเรียนท่านนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนนักท่องเที่ยวและจะทำให้ธุรกิจขยายตัวนะครับ GDP ต่างๆที่เกิดขึ้นที่โคราชเนี่ยก็จะเป็น GDP ของประเทศนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่างๆให้ลุล่วงนะครับฉะนั้นโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวโคราชครับปรบมือให้กำลังใจและขอบคุณท่านนายก